วันนี้เราได้ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบครับเขตสายไหมครับเจ้าที่ฝ่ายทหารครับได้ร่วมกันจับกลุ่มบ่อนการพนันหน้าที่ฐานที่นี้ครับซอยสายไหม14นะครับซึ่งที่นี่คือเป็นบ่อนวิ่งครับไม่ได้เป็นประจำครับครับเป็นร้านอาหารเก่าแล้วมาดัดแปลงมีการเล่นไฮโลนะครับยึดของกลางได้ 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็กวดขันจับกลุ่มครับเอิญช่วงนี้แต่กำลังคนเราขาดนะครับมันมีธุรกิจหลายอย่างนะครับกำลังเราไม่เพียงพอครับถึงได้ขอความร่วมมือกับฝ่ายทหารนะครับเข้าดำเนินการจับกลุ่มครับคราวที่แล้วที่มีการเข้าจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาครั้งแล้วได้จับกลุ่มได้ผู้ต้องหาไป7คนครับครับผลจากการสอบสวนเจ้าของบ่อนนะครับพบว่ามีการลักลอบเล่นอย่างหนาไปหนึ่งก็เมื่อกี้สอบถามนะครับก็เพิ่งมาเล่นไม่กี่วันครับครับมีการเข้าจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาครั้งแล้วได้จับกลุ่มได้ผู้ต้องหาไป7คนครับครับครับผลจากการสอบสวนเจ้าของบ่อนนะครับพบว่ามีการลักลอบเล่นอย่างหนาไปหนึ่งก็เมื่อกี้สอบถามนะครับก็เพิ่งมาเล่นไม่กี่วันครับครับโอเคนะครับ